สู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วก็ยังคงรวบรวมนะคะรายชื่อเพื่อที่จะนำเข้าร่วมพิธีในวันอาทิตย์นี้นะคะสำหรับพิธีพุทธาภิเษกนำวัตถุมงคลที่จะมอบให้กับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมกันฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาต้องพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงนะคะวันปีเกิดแถมมาด้วยแล้วก็คำถามนะคะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสลุ้นค่ะอาจจะได้รับนะปกรณ์นำสิริโชคหรือว่าถุงกวักเงินกวักทอง3ท่านครับ3ท่านเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันเอาละมา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่ท่านผู้ชมตั้งใจรอคอยค่ะคุณน้อยหน่าน่ารักจังคุณน้อยหน่าคุณได้ใช้ชื่อเล่นหรือชื่อจริงไม่ทราบนะวิเคราะห์ตามที่ส่งเข้ามาแล้วกันค่ะงานที่ทำเรากำลังมีเรื่องจะฟ้องเรียกเงินจะสำเร็จหรือเปล่าเรียกฟ้องเรียกเงินนะครับสำเร็จประมาณ 20% เท่านั้นเองนะครับโอกาสที่เขาจะสู้คุณชนะคุณมีสูงเลยฉะนั้นแล้วรวบรวมเอกสารอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็รวมถึงนะฮะเราเองเนี่ยพยายามใจเย็นๆนะฮะใจถ้าใจร่มๆเย็นๆชนะแต่ถ้าใจร้อนวู่วามไปมีโอกาสที่จะแพ้สูงเลยนะเอกสารนะครับข้อตกลงข้อสัญญานะครับพยายามรัดกุมแล้วโอกาสชนะจะมีบ้างแต่เพียงแค่ 20% เท่านั้นคุณน้อยหนาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพรพันธ์ว่าอย่างไรครับขอลายเซ็นภาษาไทยค่ะได้เลยคุณพรพันธ์นะฮะเป็นเตโชธาตุนะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นการเสริมในธาตุทั้ง4นะครับชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีด้วยนะครับจะเสริมกันเป็นการหนุนธาตุทั้ง4นะครับดินน้ำลมไฟแล้วก็อย่าลืมเซ็นดีคิดดีปฏิบัติชอบนะฮะมีพลังทันทีแต่ถ้าเซ็นดีแล้วยังทำตัวไม่ค่อยดีไม่น่ารักลายเซ็นไม่มีพลังรักแม่เยอะๆเนี่ยใกล้วันแม่กราบพ่อมากๆดูแลครอบครัวให้ดีนั่นแหละฮะมีชัยไปฝากครึ่ง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณพันชิตาครับเขาบอกว่าชื่อวิวคุณวิวเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเป็นยังไงคะขอลายเซ็นภาษาไทยด้วยค่ะชื่อเหมือนน้องนิวเลยคล้ายๆกันกับคนนะครับมาดูกันพันชิตานะครับพันชิตาว่าปีนี้นะครับการเงินดีไหมถ้าผมวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของชื่อไปดีขึ้นแล้วนะครับในสภาวะนี้แล้วดีช่วงไหนดีช่วงที่เราคุยกันเนี่ยหลังจากเมษาวันเดือนเกิดมาช่วงนี้เริ่มขาขึ้นแต่คุณรู้สึกว่ากังวลยังเครียดอยู่ในสภาวะความฝืดเคืองมันมีไงฮะปีนี้รอบปีนี้มีทั้งเรื่องราวของรถราแล้วก็ที่อยู่อาศัยเข้ามาคาบเกี่ยวเรื่องของการเงินที่ต้องล่วงโรยไปฉะนั้นคุณวิวต้องระวังนิดนึงนะฮะครับชื่อเด่นลายเซ็นผมบอกแล้วต้องดีด้วยนะครับเซ็นภาษาไทยนี่นะคะส่วนใครที่อยากจะไปอบรมกสิณไฟการเบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขด้านบนนั้นก็เฉพาะนะคะในการสอบถามเรื่องราวว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลสั่งจองเสื้อเองก็ตามถูกต้องครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณพุทธพรครับควรเสริมดวงด้วยอะไรขอลายเซ็นภาษาไทยค่ะเสริมดวงด้วยปฏิบัติธรรมนะฮะเสริมสมาธิถึงแม้คุณมีร้อยวัตถุมงคลก็ไม่สู้เท่าในการปฏิบัติในการปฏิบัติการสิบรัตด้วยการสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานบ่อยๆเข้าเนี่ยพลังพุทธคุณที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีแม้แต่นะวัตถุมงคล1ชิ้นหรือไม่มีอะไรก็ตามนะตัวเองต้องทำหน้าที่ในการปฏิบัติก่อนแล้วสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วจะทำให้คุณเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตไปได้ดีอย่างน้อยๆมีโอกาสมานั่งกรรมฐานสมาธิโดยไม่เสียสตุ้งสตังกับผมกันนะฮะสอนให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขนะครับคุณพุทธพรนะลายเซ็นภาษาไทยพุทธพรโอ้ลายเซ็นขอกันเยอะจัดให้หนักๆครับวันนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณภูวิทย์งานแล้วก็เลขมงคลค่ะการงานเนี่ยฮะการงานตอนนี้นะฮะถึงขนาดขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางดีขึ้นหรือถ้าได้งานดีๆโดดเลยครับเปลี่ยนซะเปลี่ยนสายเปลี่ยนงานเชียร์เปลี่ยนซะนะครับเลขมงคลของคุณจะมีเลข8และเลข3นะครับฉะนั้นลัคกี้นัมเบอร์เนี่ยอยู่ไหนบ้างเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ดีครับ8และก็3นะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาบอกว่าคุณสวัสดีเอาไม่ใช่สวัสดีค่ะอาจารย์ครับดิฉันชื่อดิฉันสิริพรค่ะครับอยากถามว่าบ้านเลขที่ 170/195 จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ช่วงไหนดีดูกันนะครับปลายปีนะฮะเดือน12นะครับเดือน12ปลายปีของคุณจะดีวันไหนบ้างวันของคุณเนี่ยในข้างขึ้นนะต้องใช้ข้างขึ้นนะฮะเดือน12ก็คือเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับถ้าเป็นเดือนไทยก็เดือน12นะไม่ใช่ธันวาจะเป็นเดือนไอนะฉะนั้นเดือน12ช่วงข้างขึ้นนะเนี่ยช่วงประมาณกฐินน่ะประมาณนั้นน่ะแต่เป็นช่วงข้างขึ้นแล้วสิ่งที่ผมบอกไว้ก็คืออย่าลืมนะฮะมีโอกาสแล้วเนี่ยในก่อนที่จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทำบุญที่บ้านนะครับเราควรจะในช่วงวันแม่นะครับมีโอกาสทำบุญให้แม่ด้วยพระไตรจีวรยิ่งดีเลยนะครับให้พระนะครับแล้วก็เอาคุณแม่นะครับบอกกล่าวคุณแม่นิดนึง
ไปทำไปร่วมกันยิ่งดียิ่งเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจรัญบอกว่าขอลายเซ็นด้วยค่ะได้ครับคุณจรัญนะครับนี่ฮะมอบให้คุณจรัญนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาต่อด้วยคุณ SMS ต่อมาคุณนิพัทครับอยากรู้ว่าจะหลุดหนี้และการเงินดีขึ้นหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยคืออย่างนี้เลยครับนะผมก็ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าหนี้คุณได้เลยครับเพียงแต่ว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยเหมือนเราเองนะมีความพร้อมแหละกับการชำระหนี้แต่ว่าคุณชอบแปรสภาพก่อนที่จะปลดหนี้ไงรู้ไหมฮะคือเงินเนี่ยเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยมันรอคอยมันจ่ออยู่ในสภาวะนะหนี้สินกองกำเล็กๆนะที่เกิดขึ้นคุณไปชำระก่อนแต่ก้อนใหญ่ที่รอคอยมันยังไม่ได้ทุเลาเลยฉะนั้นแนะนำอย่าชำระแค่ดอกนะฮะปลดก้อนใหญ่แล้วปลดช่วงไหนดีจะมีโอกาสปลดเปลื้องได้ฟังนะช่วงที่จะมีเงินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเดือนตุลาวันที่18ไปแล้วช่วงนั้นแหละฮะการเงินขาขึ้นช่วงนั้นเลยนะมีโอกาสนิพัฒน์วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วจะผ่อนคลายครับนิพัฒน์กับไลเซนเลยนิพัฒน์นะคะทำอะไรต้องวางแผนท่านผู้ชมอย่าคิดว่าก๊อกเดียวจบม้วนเดียวดีไม่ใช่ครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วสภาวะนี่ก็จะทุเลาทันทีนะฮะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณภาคินค่ะสวัสดีครับคุณภาคินเล็กบัตร681นะมีโอกาสจะหมดหนี้บ้างไหมคะลายเซ็นนี่นี่ก็ว่าเป็นหนี้นะเป็นทุกข์ที่สุดในโลกนะบางครั้งภาคินเนี่ยถ้าจะให้ผมวิเคราะห์เจาะลึกแล้วเนี่ยก็ยังเลยครับปีหน้าก็ยังกังวลอยู่ถ้าถามว่าปีนี้กับปีหน้านะฮะปีหน้าเนี่ยกังวลหน้าปีนี้ก็ว่าเผาหลอกนะครับไม่ค่อยหนักเท่าไหร่หรอกแต่เราเองยังกังวลเพราะคุณเองเนี่ยพอเป็นหนี้แล้วคุณนอนไม่หลับไงคุณจะซ้ำซ้อนแล้วก็รู้สึกว่ามีแรงห่วงเยอะนะหลายห่วงหลายปากหลายท้องมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับภาคินสู้นะครับอย่าถอยนะเครียดมากนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็ขอพรบารมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาให้คุณผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยดีนะครับคุณภาคินครับได้เซ็นได้แล้วเนาะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมานะคะคุณน้อยหน่อยคุณน่าผ่านไปแล้วไหมนะครับSMS ต่อมาค่ะส่งมาแล้วก็ผ่านจอไปนะครับตามคุณนัทจะพักครับทำบริษัทผ้าปิดจมูกดีไหมคะดีครับป้องกันฝุ่นอะไรเงี้ยครับเอาก็จริงอ่ะเวลาบางทีเขียนปากกาสีเข้ามาก็ดีใช่ก็จะป้องกันด้วยดีครับนะฟังไว้ไอ้เนี่ยตรงนั้นก็มันดีมันมีประโยชน์อยู่แล้วแต่มีนิดนึงคุณจะเบื่อเบื่ออยากกับเรื่องงานในช่วงไหนช่วงเดือนเนี้ยนะฮะคุยกันสัปดาห์นี้นะเบื่อเดี๋ยวก็ดีขึ้นละคนกันไปมีโอกาสนะครับว่าทำต่อฮะอย่าเพิ่งเบื่อมันงานนี้ถึงแม้ว่านะการเงินที่เข้ามายังตึงตัวอยู่แต่โอกาสขยับปรับเปลี่ยนไปเนี่ยทุกกว่าที่อยู่ตรงนี้ฉะนั้นอย่าเปลี่ยนทำต่อนะ573เป็นเลขเครียดเลขกังวลนะครับถามว่าเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเพียงแต่ว่าณตอนนี้อะไรเครียดบ้างข้างบ้านจะพูดกันเสียงดังหรือแม้แต่คนข้างเคียงนะจะพูดนินทาเก่าร้ายกับบุคคลที่3อยู่นะคนที่2อยู่ไม่ต้องกังวลนะพยายามเลี่ยงๆไปซะเอาหูไปนาเอาตาไปชมหนังดีกว่าครับคุณนัทจะพักนะคะครับใช่มั้ยมวยลุ้นกันได้อยู่ใช่หนังเดี๋ยวนี้ดีๆเยอะเลยครับนะครับเอสเอสต่อมาค่ะดูแล้วก็ผ่อนคลายนะฮะเอาดูหนังดูขวดดูหนังแล้วก็ดูตัวเราเอาเตือนสติดูเพื่อความสุขสนานนะครับเราต้องมีข้อคิดข้อทำในตัวเองนะฮะครับคุณชนทิชางานความรักเงินดีไหมคะความคิดการงานความรักนะฮะความรักก่อนนะครับความรักคนนี้โดดเด่นขึ้นนะหลังจากที่ชะลอตัวนะครับการคบอะไรมีโอกาสแตกแยกที่ผ่านมาตอนนี้ดีขึ้นส่วนการเงินยังขาลงนะไม่ค่อยที่จะคล่องตัวทุกคนแล้วการงานจะมีงาน2อย่าง2หน้าที่ในเวลาเดียวกันยังไงก็ตามแบ่งแยกเวลาให้เหมาะเจาะแล้วกันจะดีชนลิชานะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเฉลิมพรคุณเฉลิมพรว่าอย่างไรจะเป็นยังไงบ้างขอลายเซ็นด้วยได้เลยเฉลิมพรเนี่ยถามอนาคตก่อนนะฮะอนาคตของคุณนะเป็นผู้นำนะฮะเป็นผู้นำในกลุ่มในองค์กรได้นะฮะเป็นคนกล้าตัดสินฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจากชื่อคุณเนี่ยน่าจะเป็นนักการเมืองนะฮะฟังนะนักการเมืองท้องถิ่นนะอย่าพิจารณาการเมืองในประเทศไม่ใช่นักการเมืองท้องถิ่นนักบริหารจัดการคนอื่นหรือว่าผู้นำเฉพาะในกลุ่มในคณะนั้นแล้วจะไปได้ดีได้สวยเพราะคุณมีแรงความเป็นผู้นำสูงขอลายเซ็นคุณเฉลิมพลจัดไปครับเนี่ยเฉลิมพลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภชัยนะปวดหัวมาหลายปีเกี่ยวกับกรรมหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นงี้นะฮะในสภาพสมองด้วยนะครับสมองคุณเนี่ยตั้งแต่กำเนิดมาแล้วนะมันมีปัญหานะมันมีปัญหาเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยในเส้นในเรื่องของเส้นเลือดนะการเลี้ยงสมองจะน้อยกว่าคนอื่นเขาและคุณเนี่ยถ้ากังวลปุ๊บเนี่ยในกล้ามเนื้อหัวใจก็ดีหรือแม้แต่การระบบที่นะสัมผัสในเรื่องของการที่ปรับเปลี่ยนในอริยบทต่างๆก็มีผลนะฉะนั้น
เม็ดเลือดก็ตามนะฮะความดันก็ดีเดี๋ยวก็มานะฮะในสภาวะการป่วยเจ็บมันมีอยู่ทำไงดีนะครับของคุณเนี่ยถึงอายุตอนนี้แล้วต้องเตรียมตัวแล้วนะนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็พยายามนะฮะนั่งสภาวะอารมณ์ให้นิ่งนะกำหนดลมหายใจให้ได้แล้วดูเรือนร่างตัวเองนะก็ว่าเพ่งอสุภะก็ได้ดูร่างกายให้เน่าเปื่อยไปทำดวงจิตเราให้นิ่งไปเรื่อยๆต้องทำบ่อยๆนะการฝึกจิตการฝึกสมาธิจะทำให้เลือดลมก็ดีนะดวงจิตเรามันไม่เครียดมากขึ้นสุขภาพก็จะดีตามมานะครับไอเนี้ยกรรมเก่าเนี่ยสามารถลุละกรรมได้ถ้าทำอย่างที่ผมบอกนี่นะครับสุภชัยสุภชัยเซ็นครับหลายท่านมาหาในเรื่องของสุขภาพหรือว่าความเครียดเองก็ตามเนาะเราส่งกำลังใจให้กันแบบนี้นะคะมาส่งอีเมลกันบ้างคุณรำไพวันนี้ก็ทุกข์เหลือเกินบอกว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแก้ปัญหาเรื่องเงินไม่ตกสักทีค่ะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ก็สูญเสียเงินไปเกือบ200,000เลยนี่ก็ยังมีอยู่นะครับรอคอยจ่อมาอีกแล้วนะครับท่านคุณรำไพบางครั้งในจังหวะเราไม่ดีนะก็ยามนิ่งๆเฉยๆแล้วก็อะไรที่อยู่เบื้องหลังเขาได้โดยไม่ลงทุนในช่วงนี้ผมแนะนำให้ทำแต่ว่าถ้าจะไปลงทุนหรือใครชักชวนช่วงนี้ไม่เหมาะสมแต่ว่าไรเซนนี้เหมาะสมที่สุดกับคุณนะลำไพนะใช้ไปก่อนครับนี่แหละนะคะก็คุณผู้ชมเองก็ยังสามารถจะส่งมาทางจดหมายส่งมาทางอีเมลหรือว่าในส่วนของเว็บบอร์ดได้แล้วก็คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะลุ้นผู้โชคดีกันนะคะสำหรับ3ท่านผู้โชคดีแสดงความยินดีด้วยนะกับปกรณ์นามสิริโชคหรือว่าถุงกวักเงินกวักทองนี่เองแล้วก็อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้ใครจะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะไปเจอกันได้นะที่วัดวังหินเขาเชอเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะตรงนี้เราจะได้ร่วมกันนะในการพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระปิตาลงยารุ่นพารีพินาศนะคะโดยหลวงปู่ฟูหรือว่าหลวงพ่อฟูแล้วก็วัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนะคะแล้วก็พระพุทธปาฏิหาริย์ตรงนี้ก็จะนำไปเข้าร่วมพิธีด้วยคือช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่8โมงเนี่ยผมก็จะไปที่พิธีนะทั้งพิธีเทวาพิเศษนะครับหรือแม้แต่พิธีที่ผูกฝันแม่ยานางรถให้กับศิษย์แสนศิษย์ของพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดแล้วก็ไปเจอส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีพุทธพิเศษนะครับผมก็อยู่ในพิธีนั้นเหมือนกันจนบ่ายเลยพอเย็นอีกวันหนึ่ง27ก็ต้องใช่อีกวันหนึ่งก็เป็นวันเกิดของน้องมวยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะครับค่ะหนูจะไปรอนั้นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณหาถาได้นะคะที่กันตนารัชดาหรือว่ากันตนาเม่งจ่ายนะ10นาฬิกาเป็นต้นไปถือเป็นแฟนรายการอยากจะมาร่วมกันรวมไปถึงอาจเหยียบไปหน่อยใครจะไปเจอกับอาจารย์นะคะในการถวายพระศิวลีที่วัดเขาลูกช้างเพชรบุรีนะก็ไปเจอกันช่วงก่อนประมาณก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงนะคะแล้วก็ใครจะมาร่วมการแห่เทียนจันทร์พรรษานะคะวันพุธที่29อันนี้ก็เราจะร่วมกันนะที่วัดพระนอนนะคะ 11:30 นเป็นต้นไปแล้วก็ต่อไปเลยครับเดินทางค่ะเราจะให้อาจารย์เดินทางขึ้นไปที่เชียงใหม่กันต่อวันที่2สิงหาคมนะอบรมกสิณไฟกันไปอู้กับเมืองไปอู้กับเมืองค่ะไปทานอาหารเหนือกันแล้วก็ไปเจอพี่น้องทางภาคเหนือกันบ้างนะคะซึ่งกิจกรรมก็จะจัดขึ้นนะคะ 8:00 นถึงเที่ยงนะคะโรงแรม Holiday Garden and Resort นะคะทางขึ้นดอยสุเทพมันเองนะก็ใครยังไม่ลงทะเบียนกันโทรลงทะเบียนได้นะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้มีทั้งกสิณไฟมีทั้งกสิณน้ำด้วยแล้วก็ประมาณอีก10วันแล้วก็จะเจอกันอีกแล้วดีใจนะโอ้พิธีใหญ่ท่านผู้ชมนะเป็นพิธีใหญ่ที่ต้องเจอวันแม่ใช่ค่ะ12สิงหาคมนะกับพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันและพิธีพุทธาเทวพิเศษบรมครูพิพิราบด้วยฉะนั้นใครที่ได้สั่งจองกันไปวันนั้นก็จะได้รับกลับไปบูชาด้วยคือใครไม่ใส่เสื้อนะก็ไม่เป็นไรหมายถึงไม่ใส่เสื้อของครับคือจะไม่ได้สั่งจองเสื้อก็ได้ไม่เป็นไรก็มาได้นะเสื้อสีหลักสีหลักสันเนี่ยมาได้นะมาร่วมบุญกันแต่ว่าท่านไหนอยากจะมีเสื้อเก็บไว้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราครับใช่ของปีนี้เนาะสำหรับเสื้อกตัญญูตาบูชาแม่ก็โทรเข้ามาพูดคุยทางทีมงานนะหรือว่าลงทะเบียนกันได้แจ้งชื่อแจ้งนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับไซส์ให้ชัดเจนนะเพราะว่าตรงนี้เราทำเฉพาะเจาะจงเท่านั้นจริงๆในการสั่งจองไม่มีเพิ่มไม่มีเติมแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามนะคะในส่วนของกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะ Miracle Channel TV วันนี้เวลาอาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ